Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can.ได้ครับแล้วเจอกันโอ้เดี๋ยวผมขอตัวไปทำรายการก่อนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can นะครับรายการสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ฝึกพูดอย่างง่ายๆภายใน5นาทีนะฮะที่ผมเพิ่งวางหูโทรศัพท์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการนัดไปนวดเพื่อผ่อนคลายนะครับกับสปาแบบไทยๆนะฮะช่วงนี้แม่เครียดนะครับปวดเมื่อยตัวต้องไปนวดเพื่อผ่อนคลายนะครับเดี๋ยวนี้สปาไทยนี่เป็นที่นิยมนะครับไม่ว่าคนไทยหรือชาวต่างชาตินะฮะใช้บริการเป็นอย่างเนืองแน่นเลยต้องโทรจองอย่างเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมคนไทยโทรไปจองกับน้องๆซึ่งเป็นพนักงานคนไทยอันนี้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะฮะจะโทรไปจองสปาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรแล้วก็คนไทยที่โต้ตอบกับชาวต่างชาติจะโต้ตอบอย่างไรไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะนาราสปามนทากำลังพูดค่ะ Hi there, I'd like to make an appointment for body treatment package. Good afternoon. I'd like to make an appointment for body treatment package. Let I check.พนักงานคนไทยที่รับโทรศัพท์นะครับบางทีรับนัดหรือรับจองลูกค้าเนี่ยนะฮะก็จะพูดตามโพยหรือตามลิสต์ที่ตัวเองจดแล้วฝึกพูดเป็นประจำนะฮะแต่บางทีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคำถามแปลกๆนะครับหรือข้อสงสัยใหม่ๆบางทีถูกถามเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษจะรับมือกันอย่างไร Yes you can วันนี้มีคำตอบครับนะฮะเวลารับโทรศัพท์นี้ต้องตั้งสติให้ดีนะครับถ้าลูกค้าจะนัดหมายนี่เขาจะใช้คำว่า make an appointment จำไว้เลยนะครับMake an appointment แปลว่าขอนัดหมายนะครับตัวอย่างนะครับ I'd like to make an appointment for body treatment package at 10 o'clock tomorrow morning, please. ฟังอีกทีนะครับ I'd like to make an appointment for body treatment package at 10 o'clock tomorrow morning, please. จากนั้นพนักงานก็จะตอบกลับไปว่า Let me check แปลว่าขอให้กระผมหรือขอให้ดิฉันตรวจดูก่อนนะฮะLet me check. Good afternoon. Naraban Spa, Monta speaking. Hi there. What can I do for you, sir? I'd like to make an appointment for body treatment package at 10 o'clock tomorrow morning. Let me check. Okay. ถ้าเวลาที่ลูกค้าอยากจะจองนั้นเต็มนะฮะเวลาที่เขาอยากจะมาใช้บริการนั้นไม่ว่างหรือเต็มเนี่ยนะครับก็ใช้คำว่า fully booked นะฮะโดยใช้พูดเป็นประโยคว่า we are fully booked at that time อีกทีนะครับ we are fully booked at that time ที่สำคัญนะครับอย่าลืมพูดคำว่า I am sorry sir หรือ madam I am sorry sir หรือ madam ขึ้นอยู่กับว่าคุณพูดกับใครนะฮะเช่น I am sorry sir หรือ I am sorry madam we're fully booked at that time นะฮะหลังจากนั้นก็ถามความเห็นต่อนะครับหรือถามว่าเขาจะเลือกนัดเวลาอื่นหรือไม่เช่น What about 1 o'clock in the afternoon? พูดตามนะครับอีกทีนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะ I'm sorry, sir หรือถ้าพูดกับผู้หญิง I'm sorry, madam We're fully booked at that time What about 1 o'clock in the afternoon? I'd like to make an appointment for body treatment package at 10 o'clock tomorrow morning Let me check Okay I'm sorry, sirWe are fully booked at that time. What about 1 o'clock in the afternoon? Sure, that's fine. May I have your name and your phone number, please? 081-43-3-5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 
ะโด่งดังไปไกลทั่วโลกแน่นอนซึ่งผมเชื่อว่าคุณทุกคนทำได้ Yes you can กลับมาพบกับ Yes you can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes you canYes, you can.